จะคิดเช่นเดียวกันแต่ว่าแฟนๆนะครับน่าจะเจอผมเมื่อวานแล้วเนาะเขาบอกว่าแต่เอชาวไทยอะค่ะคือฮอตมากๆค่ะผมอยากเอางี้ดีกว่าถ้าทุกคนเห็นรวมความเห็นพร้อมต้องการกันแล้วว่าเขาดูดีขึ้นเขาหล่อขึ้นเขาน่ารักขึ้นวันนี้ให้จีบุญให้คะแนนตัวเองดีกว่าจีบว่าตัวเองแบบหล่อขนาดไหนคะรู้ว่าฉันเป็นคนหล่อไหมฉันชอบยิ้มใส่อะไม่มีผู้ชายคนนี้ฉันชอบในเรื่องของความสวยเออไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวจะมันจะทำไงอ่ะคะแนนเต็มอยู่ด้วยคะแนนเต็มอยู่ที่100เต็มๆเต็มๆฉะนั้น1คะแนน1คะแนนแล้วกันค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่อยากพูดอะไรเลยอ่ะนี่ฉันชนะเจ้าในคนที่ไม่อ่านคะแนนผมเป็นคนให้ผมเองนะทำไมไม่ได้ล่ะเอางี้그러면은나머지99점은우리태국메이로님께드리겠습니다แต่ประเทศไทยคือมากี่ครั้งยังไงก็คือรักมากมากจริงก็เลยทำให้แน่นอนว่าแฟนๆคนไทยก็ตั้งตารอเขาเมย์ไทยแลนด์ของเราก็รักเขาแล้วรอเขามากๆเช่นการมาถึงในครั้งนี้ของเขาเต็มสนามบินไปหมดเลยงานเมื่อวานนี้ก็โหเมย์ชาวไทยของเราแน่นไปหมดเลยนะครับว่าใครไปมาบ้างแต่ที่เราชอบที่สุดในเมย์คือที่เราชอบที่สุด네아그러니까요정말늦은시간이었는데도정말많은이제태국메이여러분들께서저를기다려주셔가지고그리고또반겨주셔가지고또정말감사드린다고말씀드리고싶었습니다ก่อนอื่นอยากขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจที่สนามบินเพราะว่าเขามาถึงตอนดึกแต่ทุกคนมาให้กำลังใจกันเยอะมากเลยขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆ그리고또저희우리태국메이여러분들이저를못보셨을지도모르는데저는이제아침부터여기공연장앞에서네기다리고있었던우리메이여러분들다봤습니다แล้วก็วันนี้ค่ะคือที่มาค่ะคือเห็นนะคะว่าทุกคนมารอที่นี่ตั้งแต่ตอนเช้าผมนั่งรถผ่านผมมองทุกคนเลยขอบคุณที่รอนะครับแล้วก็สัญญาว่าวันนี้สนุกแน่นอนนะคะขอบคุณที่รอนะครับแล้วก็สัญญาว่าวันนี้สนุกแน่นอนนะคะเราไม่ได้แค่ขอบคุณแฟนๆเท่านั้นผมว่าแฟนๆชาวไทยก็ขอบคุณเขาที่เขามาเมืองไทยเหมือนกันตัวชิวชิวที่เราเคยสุดที่ไม่ได้ให้ชื่อสุดวันต่อไปที่เขาชอบต่อไป제가할수있게돼서정말감사드리지고ผมว่าไม่แหละผมเนี่ยแหละขอบคุณมากมากสำหรับตัวคือที่ที่เมย์ของเราเพื่อนๆแม่ฉันอยู่กี่วันก็งานนี้เกิดขึ้นได้เพราะความรักของเมย์ชาวไทยทุกคนขอบคุณ좀이렇게추천받아보라고메뉴를보아다똠얌꿍ไปแล้วคือซีฟู้ดอาหารทะเลของประเทศไทยก็ทานอยู่แล้วแต่อยากให้คนแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าผมควรทานอะไรจะทานอะไร